สวัสดีครับก็ผมเมธีอรุณนะครับชื่อจริงชื่อเมธีอรุณรู้ทุกคนเรียกว่าเมธีลาบานูอันเมธีมูก็ได้ทุกคนจะได้จำได้อะไรเงี้ยครับจริงๆก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงในฐานะของแฟนเพลงว่ามีข่าวว่าพี่จะมาเป็นผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าเป็นสสว่าที่สสดีกว่าผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดนราธิวาสทีนี้ต้องถามความเป็นไปเป็นมานิดนึงว่าจริงๆเนี่ยภาพของพี่เมธีเนี่ยอาจจะชัดเจนในเรื่องของเป็นนักร้องเนาะก็อาจจะค่อนข้างไกลเราคิดว่าพี่จะหันเหมาเล่นเรื่องการเมืองอยากจะทราบนิดนึงว่าเอ้ยก่อนหน้านี้พี่มีความสนใจทางด้านการเมืองหรือว่าพี่มีความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ว่าอ่ะเคยทำการเมืองมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆถ้าใครรู้จักความเป็นทุกคนจะรู้จักพี่ในนามศิลปินแต่ถ้าคนที่อยู่แถวบ้านจะรู้จักว่าพี่เคยทำงานภาคสังคมมาเยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็ทำงานจิตอาสาแล้วก็ก่อนหน้านี้ประมาณ10 ปีที่แล้วก็เคยทำการเมืองท้องถิ่นก่อนหน้านี้แต่ไม่ใช่การเมืองระดับชาติมันก็เลยไม่ค่อยดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตมันเป็นแค่การเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดแค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้จากนั้นแล้วก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ทุกคนก็จะเห็นว่าอ๋อพี่เมธีเขามีเครือข่ายกับบริบทในทางการเมืองมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะลงพื้นที่มาตลอดได้ถามถึงความทุกข์สุขของชาวบ้านมาตลอดเวลาว่างจากกรุงเทพมหานครก็จะกลับบ้านแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นแบบไหนได้ไปนั่งกินน้ำชาชาวบ้านเป็นแบบไหนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านเป็นแบบไหนแล้วก็ยิ่งช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตาม Facebook ลาบานูพี่ก็เอาถุงยางชีพไปให้กับคนที่กักตัวหรือแม้แต่ใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะให้น้ำอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยอย่างนี้ทำตลอดมากเป็นปีแล้วแต่เพียงว่าภาพสิ่งเหล่านี้อาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยู่แต่ภาพเหล่านี้ทำตลอดมาเกือบ10 กว่าปีรายได้ของลาบานูมากสมมติได้2.5% จากรายได้ทั้งหมดพี่ก็จะเอา 2.5% นี่นะครับไปช่วยคนยากไร้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาตลอดเกือบ23 ปีกับการที่เป็นลาบานูครับก็จริงๆแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือพี่อ่ะทำมาตลอดอยู่แล้วแต่คนอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นยังไม่ได้เห็นภาพนั้นครับแต่คนพื้นที่เห็นคนพื้นที่ที่อยู่ในที่นาราจะเห็นอยู่นารายลาปัตตานีก็จะเห็นว่าพี่ทำกิจกรรมกับเยาวชนอยู่ตลอดอะไรเงี้ยจัดกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่อะไรเงี้ยช่วยโรงพยาบาลช่วยอะไรต่างๆเท่าที่เราช่วยได้ครับเท่าที่เราช่วยได้อยู่ครับทีนี้ถ้าพูดถึงในมุมของประชาธิปัตย์บ้างดีกว่าต้องถามว่าทำไมพี่ถึงตัดสินใจว่าจะมาลงกับพรรคประชาธิปัตย์อันดับแรกก่อนด้วยบริบทภูมิภาคทางนั้นนะครับ2ก็คือเรารู้สึกว่าประชาธิปัตย์เป็นสถาบันพรรคการเมืองพรรคเก่าแก่อยู่กับคู่กับเมืองไทย79 ปีแล้วอยู่ตอนที่เรายังไม่ได้รู้เกี่ยวกับการเมืองพรรคนี้เขาก็อยู่แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าจักชีวิตของเราบางหัวหน้าพรรคการเมืองก็เป็นหัวหน้าพรรคฟีเวอร์มากเลยแล้วก็มาอยู่ช่วงนึงหัวหน้าพรรคอาจจะไม่ได้ฟีเวอร์แต่สถาบันนี้เขายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยากเรียนรู้คำว่าสถาบันการเมืองก็อยากจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือรู้สึกท้าทายมากก็คือหนึ่งช่วงนั้นที่ปัดกำลังดาวจากจอดที่เป็นแบบแกนตั้งพรรคการเมืองใหญ่ได้จากภาคใต้เมื่อก่อนได้54 กว่า 100 กว่าใช่ไหมครับตอนนี้ก็เหลือมาแค่20 กว่าเสียงอะไรเงี้ยจากใหญ่แกเป็นพรรคเล็กเราก็รู้สึกว่าช่วงที่เขาดาวเราก็มาอยู่เราไม่ได้มาฉวยโอกาสแต่เราจะมาสร้างว่าหลังคาที่รั่วควรจะเป็นแบบไหนนะครับทิศทางไปข้างหน้าเราควรเป็นแบบไหนนะครับเพื่อเป็นสถาบันที่เป็นสถาบันที่ครั้งหนึ่งที่คนไทยที่เขาเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องเอาบทเรียนที่ผ่านมาแก้ไขนะครับแล้วก็หลักๆ ก็คิดว่าสถาบันนี้เป็นสถาบันไม่เป็นพรรคเป็นสถาบันการเมืองก็เลยอยากจะเรียนรู้กับนี่คือจุดเริ่มต้นซึ่งจริงๆเสน่ห์ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของถูกไหมครับที่พี่เมธีมองซึ่งถ้าวันนี้มันก็มีแค่หัวหน้าพรรคใช่สมมติว่าถ้าพี่มีอุดมการณ์ชัดเจนพี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคได้ไงครับ
ใช่ๆอันนี้ก็ถูกต้องถ้าพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสรุปจากที่พี่เมธีเล่ามาก็คือ1มีความเก่าแก่ยาวนานผูกพันกับทางภาคใต้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเสน่ห์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของพรรคการเมืองแล้วก็เป็นสถาบันทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับหลักๆ3ข้อนี้ใช่ครับทีนี้ถ้าพูดถึงช่วงเวลาของพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขาอยู่เป็นพรรคร่วมเนาะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เพียงแต่ว่าถามว่าผลงานหลักๆแล้วเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจากการคุมกระทรวงอ่ะดีมากนะคือถ้าพูดถึงการส่งออกเราเติบโตเหลือเป็นขาเดียวที่ต้องเติบโตที่สุดใช่แล้วก็แม้แต่ปาล์มประกันราคาก็ถือว่าโชคดียังประคองได้จากวิกฤตยางหรือแม้แต่ปาล์มจากโอ้เมื่อก่อน4บาทนี่ก็ถือว่าตอนนี้ปาล์มไป7บาทหรือแม้แต่ราคานั้นตามตลาดโลกอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าด้วยหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแค่กระทรวงใหญ่ๆไม่กี่กระทรวงเราก็ทำผลงานที่มันแบบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งที่หัวหน้าพรรคท่านจุรินทร์ที่เขาทำผมรู้ว่าเขาเป็นคนทำงานเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรมากมายแต่ทำไม่เห็นอะไรเงี้ยครับอยู่ทำไม่เห็นอะไรเงี้ยครับอยู่อะไรในพรรคประชาธิปัตย์ที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วพี่เมธีเห็นว่าควรจะล่องรีบปรับปรุงให้เร็วที่สุดจุดอ่อนก็คือมันเหมือนเขารู้สึกว่าคือหนึ่งด้วยมันต้องมีประกาศจัดยุทธศาสตร์ต้องชัดเจนเดี๋ยวนี้พอเอ่ยชื่อประชาธิปัตย์คนจะมองว่าเป็นพรรคของพ่อแม่เรามันไม่ใช่พรรคของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ18ถึง35มันไม่ใช่แล้วล่ะเขาจะมองว่าผมเอ่ยประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นพรรคเหมือนคนอายุ50ขึ้นไป40กว่าขึ้นไปแต่18ถึง35เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าโลกมันไกลมันหมุนเร็วมากฉะนั้นประชาธิปัตย์ควรจะทำยังไงก็ได้ให้เป็นในเรื่องของความเป็นแบบ18นะครับในมุมมองผมก็คือว่าบางอย่างเราควรใช้ศิลปะบ้างนะครับใช้ศิลปะบ้างอะไรเงี้ยครับสะท้อนให้เห็นผมว่าศิลปะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมจำได้ว่าตอนที่เกิดทำรัฐประหารเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาหน่อยได้ไหมได้ซึ่งทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบคนรุ่นใหม่เขาก็ด่ากันนะก็ไม่ชอบอะไรที่มาทำรัฐประหารอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้ทั้งหมดทุกคนเขาก็คิดว่าคงมาแป๊บๆเพราะฉะนั้นจะที่ปัดต้องสร้างความเชื่อว่าต้องทันโลกถึงแม้ว่าเราเป็นพรรคเก่าแก่บางอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรมากมายแต่เราก็ต้องคงความอยู่ผมก็เหมือนรุ่นออสตินมินิอะไรเงี้ยครับออสตินมินิเนี่ยมันจะมีมินิรุ่นใหม่ก็จริงแต่คำว่าออสตินมินิเพราะทุกคนเห็นมันก็ยังคลาสสิกอยู่ด้วยความที่เป็นประชาธิปไตยประเทศนะมันต้องเป็นคือเราอาจจะต้องมีโลโก้อะไรใหม่ๆหน่อยไหมแทนที่จะเป็นแบบปชปอาจจะมีตัวพีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยพระแม่ธรณีอาจจะเป็นเหมือนแบบผู้หญิงสวยงามถ้าเป็นเรื่องของความครีเอทีฟในเรื่องของความเป็นวิดีโอต้องทันเหตุการณ์อย่างนี้ครับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นทำเองก็ได้อย่าให้เขามองว่าโอ้พรรคนี้เป็นพรรคเก่าแก่คอนเซอร์เวทีฟจริงๆแล้วเราเอาจุดแข็งในตัวพรรคที่เป็นแบบพรรคที่อยู่คู่คนไทยอ่ะแต่เราก็ต้องปรับอะไรต่างๆที่มันรู้สึกแบบมาไกลได้ขนาดนี้มันก็ต้องมีอะไรดีบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วอยู่นานอะไรที่ไม่ดีมันก็เห็นพวกเราอยู่นานเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้มันเห็นปรับให้มันทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้จุดที่ต้องที่ปัดต้องทำตัวพี่เมธีเองพร้อมที่จะลงหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งถัดไปพี่เมธีเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ร่างกายนะครับวางยุทธศาสตร์ของเราพื้นที่ของเราว่าการเป็นผู้แทนนี่คือบอกตรงคือเราอยากนำเสนอที่มันแบบที่มันเป็นอิมเมจได้เมื่อก่อนเราก็พูดในฐานะที่เป็นศิลปินครับเราพูดในฐานะที่เป็นศิลปินมันก็ได้แค่พูดแต่ทีนี้วันนึงถ้าสมมติถ้าเราได้เป็นผู้แทนน้ำหนักการพูดในสภาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเหมือนที่ตักใบรู้ไหมครับที่ตักใบเนี่ยเวลาแสงอาทิตย์แรกที่เขาโผล่มาในประเทศไทยรู้ไหมเขาโผล่ที่ไหนรู้ไหมครับเขาโผล่ที่ตักใบครับที่ตอกใบแสงแรกสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้เลยรู้ไหมครับว่าเขาทำวิจัยรีเสิร์ชมาแล้วก็คือว่านะก๊าซโอโซนที่ดีที่สุดในราธิวาส1ใน4ของประเทศนะครับอันดับ1น่านหนึ่งใน4คือมีที่ในราธิวาสสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พอทุกคนเอ่ยชื่อในราธิวาสทุกคนจะพูดถึงว่าในเรื่องของภาพรุนแรงสายในภาคใต้ทุกคนจะมองในเรื่องความรุนแรงทั้งอีก 90% นะครับทั้งอีก 90% มีภาพที่สวยงามหมดเลยมีอัตลักษณ์มีภาษาของตัวเองมีเรื่องราวมิติหลายๆมิติเลยที่เรานำเสนอใหญ่ไปหมดเลยอยากนำเสนอเรื่องแบบนี้ผมยกตัวอย่างเช่นผมมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปทุกภาคแม่สายนะครับ ชายแดนไทยพม่า
ผมก็จะเล่าให้ฟังชายแดนไทยสุไหงโกลกมาเลเซียเนี่ยเป็นชายแดนที่มีภูมิภาคที่ดีสุดในการทางภูมิศาสตร์เลยเดินมาไม่ถึง1กิโลมีสถานีรถไฟแล้วครับแม่สายไม่มีนะฮะ แม่สายไม่มีแต่โกลกมีเดินมา1กิโลมีโรงแรมเดินมา1กิโลมีโรงพยาบาลเดินมา1กิโลมีสถานีตำรวจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเราควรอยากนำเสนอให้ที่สภาเห็นว่าบางครั้งมันเรามีมิติหลายๆมิตินะที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับมีเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภาษาพูดก็ไม่เหมือนกันรู้ไหมครับว่าคนในรายลาบตอนนี้พูดภาษามาลายู700ล้านคนพูดภาษามาลายูได้สามารถทำธุรกิจได้เลยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจะทำยังไงมันเป็นระบบอยากจะนำเสนอเห็นอยากนำเสนอนะครับอยากนำเสนอให้ว่าควรจะเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ด้านการท่องเที่ยวด้านอีโคโนมิกด้านการระหว่างประเทศด้านอะไรต่างๆอยากเป็นตัวแทนชาวบ้านที่เขานำเสนอแม้กระทั่งคนได้เห็นไม่เห็นมิติในเรื่องความรุนแรงความรุนแรงความรุนแรงอยากมองมิติในเรื่องการพัฒนาหลักๆแล้วพี่เมธีเนี่ยอยากพัฒนาพื้นที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาอย่างอื่นทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มันดีขึ้นใช่ครับการที่เราจะพัฒนาตรงนั้นคือหนึ่งเราต้องเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับเป็นคนกู้นั่นแหละครับอยู่หน้าที่เราอยู่ตรงนั้นข้อกฎหมายอะไรต่างๆที่มันรู้สึกว่าที่มันร่างได้อยากจะนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากประชาธิปัตย์เคยมีพรรคอื่นมาจีบไหมฮะไม่ได้จริงๆจังๆจริงๆจังไม่รู้ว่ามาจีบมาจีบแบบไหนไม่รู้ว่าจำไม่เปล่าเรารู้สึกคือผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆผมไม่ได้มองว่าเราแค่อยากทำงานที่เป็นตัวแทนให้กับชาวบ้านจริงๆมองมิติในการพัฒนาเราทำจิตอาสาเราทำงานเพื่อส่วนรวมบ้านผู้ยากไร้เราก็ทำแล้วอยู่วันหนึ่งมีพรรคการเมืองพรรคการเมืองนึงเขาเห็นคุณค่าของเราให้มาอยู่พรรคเราหรอกแล้วก็พรรคนั้นเขาเชิญที่บัตรพรรคเขาเห็นในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรา นะครับเขาอยากเห็นเราเป็นผู้แทนจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่ามาคุยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยก็มีแต่ประชาธิปัตย์ในแต่กับอยู่อ๋อซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนที่ออกข่าวมาก็แอบเซอร์ไพรส์แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงโอ้พี่เมธีทำไมต้องมาอยู่ฝั่งนี้บางคนบอกว่าโดนโจมตีเละเลยโดนด่าเละเลยฝั่งมาแลนซาฝั่งไอ้จอร์ฝั่งโอต่างๆคือโหแบบผมก็นั่งอ่านนะโอ้โหแบบไม่คิดว่าการเงินมันจะรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเรามองอีกแบบนึงเรามองว่าเออมันคงแยกมันก็เป็นเรื่องสิทธิในทางการเมืองสิทธิเสรีภาพในด้านการประกอบอาชีพสิทธิเสรีภาพในด้านการประกอบศาสนาสิ่งเหล่านี้มันเป็นรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอะไรเงี้ยบริบทเหล่านี้ผมคิดว่าแบบนี้ผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพในประกอบศาสนาเนี่ยถึงแม้จะนักคนละนักศาสนาก็ไม่เป็นไรนะครับประกอบอาชีพกันอะไรต่างๆหรือแม้แต่บางคนอาชีพอะไรต่างๆก็ไม่ว่ากันผมอาจจะเป็นนักดนตรีแต่พอรู้ว่านักดนตรีมาทำการเมืองนี่มันโอ้โหมันเป็นอีกแบบนึงเลย อันนี้พี่ต้องรับมือพี่ต้องรับมือหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นรถทัวร์คันแรกที่เมธีจะต้องเปิดอู่รถทัวร์อีกประมาณ100กว่าคันหลังจากจะจบการเลือกตั้งก็เลยน่าคิดคุยกับเพื่อนว่าโอ้ยังไงต่อแล้วความเป็นรัฐธรรมนูญจะยังไงต่ออะไรเงี้ยต่อไปนี้กลายเป็นว่าความดีที่เราทำมาทั้งหมดแทบจะไม่มีแล้วเพลงของเพาะกันแบบไม่เพาะแล้วที่เก็บฟังแล้วแต่ผมคิดว่าคืออีกมิติหนึ่งอีกอันนึงก็ดีใจนะอย่างไรเขาก็สนใจการเมืองนะครับแบบหนึ่งอย่างไรเขาก็สนใจการเมืองนะอย่างไรเด็กรุ่นใหม่เขาสนใจการเมืองก็ไม่ได้ว่าไม่ได้โกรธนะครับสองผมรู้สึกว่าอยากจะเห็นมิติใหม่ว่าถึงแม้ว่าอาชีพศิลปินก็สามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านได้นะอาชีพศิลปินเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาบ้างได้ผลกระทบได้เล่าอธิบายว่าวันนี้ยกตัวอย่างเช่นโรงแรมศิลปินเรามีปัญหาคำว่าศิลปินอยากได้ไม่เงิน5,000 บาทไม่ได้ไม่อยากได้ในเมื่อเรามีพรบเรามีกฎหมายอันนึงสำหรับกระทรวงการคลังเขาสามารถทำเป็นธนาคารได้เป็นไปได้ไหมที่นักศิลปินเนี่ยเขาสามารถไปเอาเงินนี้แหละเหมือนจะเป็น SME ที่เขาแบบลงทุนให้เขาไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆก่อนๆอย่างเงี้ยผมว่าคนที่เป็นศิลปินแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่คนไม่ธรรมดานะบางคนมีหัวการคิดการค้าเยอะแยะไปหมดเลยมีหัวครีเอทีฟลงทุนให้เขาเปิดสัก 2-3 แสนเขาก็มาจ่ายแบงก์อะไรเกิดขึ้นเขามีร้านกาแฟเขาจะไม่ทำเองอย่างเดียวนะเขาเกิดการจ้างงานโดยปริยายอยู่แล้วอย่างเนี้ยธนาคารแบบเนี้ยคนกระทรวงการคลัง
ควรจะมีกระทรวงการคลังควรจะมีแบบเปิดกฎหมายอันหนึ่งเลยว่าช่วยให้กับนักดนตรีโดยเฉพาะช่วยให้กับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอะไรต่างๆเหมือนที่เราทำธุรกิจ SME SME อะไรแต่อย่างเนี้ยศิลปินแบบเนี้ยควรจะพูดในสภาได้ว่าเขาควรจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แม้กระทั่งสถานบันเทิงจะแก้ปัญหายังไงสับใดถ้ายังโควิดยังอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยจะทำยังไงได้สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดมันแก้ปัญหาระยะยาวได้นะครับแก้ปัญหาระยะยาวได้ก็รู้สึกว่าเนี่ยสิ่งแบบเนี้ยต้องมาต้องไอ้นี่กันต้องมานั่งเพราะศิลปินจริงๆอ่ะบางคนอาจจะเป็นส.ส.ในอนาคตก็ได้อะไรเงี้ยในมุมความเป็นพี่เมธีลาบานูเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงพี่ผมว่า180ต้องเคยฟังเพลงพี่อันนี้พี่อยากจะบอกแล้วก็อธิบายกับคนที่ไม่เข้าใจพี่มองแค่พรรคการเมืองที่พี่ไปสังกัดหรือมีเจตคติไม่ดีกับพรรคการเมืองแล้วก็มาทำลายความตั้งใจของพี่หรืออะไรพี่อยากบอกกับเขายังไงอยากบอกยังไงจริงๆอันดับแรกก่อนอยากขอบคุณมากกว่าที่ติดตามงานลาบานูก่อนนะขอบคุณที่ติดตามงานลาบานูส่วนในมิติทางการเมืองก็อยากจะอธิบายว่าเข้าใจบริบทนั้นเลยนะครับเข้าใจบริบทอยากเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นอาจจะเป็นวิธีคิดสิ่งที่เราสัมผัสมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนยุคตัวอย่างเช่นผมมีเพื่อนที่เขาชู3นิ้วเลยก็นั่งแล้วเราก็นั่งคุยกันนะเราก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยพี่เมธีทำไมไม่อยู่ก้าวไกลพี่เมธีทำไมไม่อยู่แบบพรรคเสรีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอยู่แบบเราบอกไม่ใช่ว่าเราไม่อยากอยู่อยากอยู่ทุกพรรคแต่แหละแต่ละพื้นที่แต่ละพรรคการเมืองเขาก็มีเหมือนยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราไปสุพรรณบุรีอะไรเงี้ยชาติไทยเขามีความในเรื่องความแบบที่เขามีตอบแทนบุญคุณในเรื่องความสุพรรณบุรีไปบุรีรัมย์มันก็ต้องภูมิใจไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคือแต่ละบริบทด้วยบริบทต่างๆแต่สุดท้ายสุดหน้าที่ของพี่ก็คือทำยังไงเราจะเป็นผู้แทนที่ดีได้ยังไงนั่นคือท้องพิสูจน์อยู่ตรงนั้นเองต่อจากแก้ตัวขนาดไหนมันไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้นอกจากว่าทำผลงานที่เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยเราเป็นแบบนี้จริงๆนะเราไม่ได้ทำร้ายประเทศชาติจริงๆนะเราไม่ได้ทำร้ายบ้านเราจริงๆนะเหมือนที่23ปีกับการที่เราเป็นลาบานูนผมก็ยังบอกว่าการที่เราเป็นลาบานูนผมไม่เคยทำอะไรชื่อเสียให้กับคำว่าเป็นลาบานูนเลยมีแต่สิ่งที่ดีๆให้นะครับอยู่แล้วก็บอกเสมอว่าเวลาลาบานูนมาจากไหนก็จะบอกเสมอว่าผมมาจากนาราธิวาสเป็นเด็กสามัญในภาคใต้ความภูมิใจอยู่เสมอเลยไม่เคยทำอะไรให้สามัญในภาคใต้เสียหายเลยทีนี้พอจะมาโดนกระโดดทางการเมืองปุ๊บนะครับมาลงการเมืองลงพรรคนี้แล้วทุกคนจะมองว่าผมเลวผมอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่มีเหตุผลพอเพราะฉะนั้นขอเวลาพิสูจน์ว่าวันนึงถ้าเกิดผมได้เป็นส.ส.แล้วอยู่วันนึงผมโกงกินแม่งประเทศชาติแม่งชิบหายหมดด้วยมาจากผมอันนั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาประเมินอันนั้นผมจะเสียใจอะไรเงี้ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมตอนนี้คือว่าทำยังไงก็ได้วันข้างหน้าก่อนถึงเวลาเลือกตั้งต้องแสดงความตั้งใจเจตนารมณ์ของเราให้ชาวบ้านเขาเห็นจริงว่าเราตั้งใจมาทำงานจริงๆเราตั้งใจมาทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เมธีเนาะแต่ว่าอยากจะให้พี่เมธีช่วยส่งท้ายกับแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงแล้วก็อนาคตอาจจะเป็นประชาชนที่อยู่ในการดูแลของส.ส.เมธีก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากให้คนตั้งเจตนาพื้นฐานด้วยคำว่ารักครับนะครับแม้ว่าเราอาจจะอยู่ภาคโน้นถึงแม้จะอยู่เพื่อไทยผมมีเพื่อนที่อยู่เพื่อไทยมีเพื่อนที่อยู่ภูมิใจไทยมีเพื่อนที่อยู่ก้าวไกลมีทั้งหมดเลยเพราะวันนั้นที่เราทำงานเหมือนท้องถิ่นแต่สุดท้ายสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโลกประเทศไทยเราจะไปได้ไกลไม่ไกลมันไม่ใช่ว่าอยู่ภาคนี้ไม่ใช่ครับมันอยู่บนพื้นฐานว่ารักกันได้ไหมนะครับถึงเวลาที่เราจะรักกันอันนี้คือผมเชื่อมั่นตรงนี้จริงๆนะผมเชื่อมั่นว่าสังคมไหนก็แล้วแต่ชุมชนไหนก็แล้วแต่ที่เขามีความรักต่อกันสังคมนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับประเทศชาติเราถ้าไม่มีความขัดแย้งถ้ามันไม่มีความอคติต่อกันเนี่ยมันก็แบบจะเจริญได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันต่อให้เราติงยังไงเราติยังไงติด้วยความรักเราติด้วยความรักไม่ใช่ติด้วยความอคติต่อกันในเนี้ยมันจะมีความรักต่อกันและสุดท้ายสุดความรักนี่แหละมันจะประทานความสิริมงคลเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเกิดสิ่งที่ผมตัดสินใจเพื่อนๆอาจจะไม่ได้พอใจเพราะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยขอให้ยังมีความรักต่อกันเพราะผมก็ยังรักแฟนคลับลาบานูนเหมือนเดิมยังคิดถึงเหมือนเดิมหวังเหลือเกินว่า
ไม่รู้ข้อกฎหมายว่าพอเป็นสสได้สามารถแต่งเพลงได้อีกหรือเปล่าใช่ไหมได้ครับคือถ้าเคยเป็นอาชีพนักร้องก็สามารถร้องเพลงได้ปกติครับในช่วงที่หาเสียงด้วยก็เลยนั่งคิดว่าวันนี้ผมอาจจะบริบทอีกผมอาจจะเล่าเขียนเรื่องราวอีกผมว่าผมสนุกนะเราได้เจอวันนี้ตอนที่แบบผมมาเจอแบบโอ้โหได้เขียนเพลงเลยอะเขียนเพลงเยอะเลยนั่งแต่งเมโลดี้ที่บ้านอะไรเงี้ยได้ครับก็ยินดีนะครับต้อนรับพี่เมธีสู่วงการการเมืองแล้วก็ขอให้พี่เมธีประสบความสำเร็จในเส้นทางการเมืองครับแล้วก็ถ้ามีโครงการมีกิจกรรมหรือมีการลงพื้นที่อะไรยังไงเงี้ยสามารถติดต่อมาที่รายการได้เลยพร้อมที่จะให้พื้นที่พี่เมธีในการชี้แจงนะครับในทุกๆเรื่องเลยก็วันนี้ก็ฝากขอบพระคุณนะครับพี่เมธีนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ดูนะครับก็จะได้เห็นถึงความตั้งใจของพี่เมธีได้เห็นและว่าเพราะอะไรพี่เมธีถึงตัดสินใจนะครับมาลงสนามการเมืองความตั้งใจของพี่เมธีมีอะไรบ้างอยากพัฒนาพื้นที่ในด้านไหนบ้างยังไงก็ฝากทุกคนนะครับให้กำลังใจพี่เมธีให้โอกาสพี่เมธีนะครับในการพิสูจน์ตัวเองนะครับยังไงก็ขอบพระคุณพี่เมธีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ